สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับ Channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณนะครับในวันที่5กันแล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่าตรงส่วนของงานประชันจิตวิญญาณเนี่ยครับในพาร์ทของมินิเกมฮะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับโดยที่ปกติครับระดับยากเนี่ยครับเงื่อนไขมันจะเป็นจบภายใน75วินาทีใช่ไหมครับงานนี้มีการบวกเวลาเพิ่มให้เล็กน้อยครับอีก15วินาทีเป็น90วินาทีนะครับตรงนี้นะซึ่งตรงส่วนเนี่ยครับต้องเล่นเหมือนเดิมเลยระดับยากนะครับงานนี้จบภายใน90วินาที1ครั้งแล้วก็ระดับปรมาจารย์นะครับ1ครั้งก็จะได้ของครบนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีสิ่งที่พิเศษครับคือตรงส่วนเนี้ยครับเราจําเป็นจะต้องเล่นมินิเกมก่อนครับเพื่อที่จะไปปลดในส่วนของเรื่องครับอันนี้นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็เล่นมินิเกมมันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับที่เขากําหนดมานะฮะอันนี้นะมีงานเล่นในเรื่องไม่ได้นะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนมินิเกมบ้างนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะเจอกับคุณซามูไรแดงนะครับซึ่งถ้าโดยส่วนใหญ่ครับมันจะค่อนข้างเหมือนกับตอนที่เรานะฮะไปเดินเวิลด์เลยนะฮะเรียกว่าแทบจะไม่ต่างเลยนะครับทีนี้ตรงส่วนไม้ตายเราเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปกตินะครับที่เราจะเป็นการเคาน์เตอร์หรือทอร์นาเมนต์ใหญ่ๆใช่ไหมครับงานนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสถานะนะครับทำให้เรานะฮะโจมตีปกตินะครับใน6วินาทีเนี่ยครับที่บัฟยังทำงานอยู่เนี่ยกลายเป็นการกระแทกคลื่นออกไปครับจะเป็นคลื่นดาบนะฮะฟันคลื่นออกไปนะเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยอันนี้เราโผล่มานะครับฟันปีก่อนได้เลยนะครับเขาจะยกดาบเสร็จปุ๊บเขาจะใส่บัฟนะครับอันนี้นะนี่ผมต้องฮีทไปนิดนึงก่อนนะครับว่าตรงส่วนของพาร์ทอันนี้ครับการโจมตีปกติของเขาครับนอกจากไม่ตายเนี่ยครับมันเคาน์เตอร์ได้จริงแต่ว่ามันจะไม่ทำดาเมจสวนนะครับดังนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเคาน์เตอร์ก็ได้นะเพราะว่าผมลองแล้วระยะเวลามันทันอยู่นะครับแต่มันจะมีท่ายากอยู่อันนึงครับทุกครั้งที่เขานะฮะทำการเก็บดาบเข้าฝักนะครับให้ระวังนะครับมันมีอยู่2ท่าเป็นท่าแบบฟันวงกว้างตะกี้นะครับกับท่าที่เป็นดาเมจนะฮะให้ระวังนะอันนี้นะฮะมันจะเป็นท่าดาเมจนะครับอันนี้นะเป็นการปาดดาบนะครับเหมือนจะเข้าฝักแต่ก็ไม่ได้เข้าฝักนะครับท่าคล้ายๆกันนะก็ให้ระวังนะครับอันนี้เคาน์เตอร์ได้นะทีนี้มาถึงตรงส่วนของดาเมจกันนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับการโจมตีปกติกับชาร์จต้นตีของผมเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นการที่ฟันขึ้นหนาออกไปนะครับอันนี้นะถ้าสมมุติเรากดอัลติเมทได้เมื่อไหร่นะครับก็ให้รีบฟันนะฮะตกประมาณถ้าเล่นดีๆเนี่ยครับกดอัลติเมทตกประมาณ 2-3 ทีนะครับก็ผ่านแล้วนะแล้วการที่เรากดอัลติเมทเนี่ยฮะจะทำให้คู่ต่อสู้กระตุกด้วยนะครับอันนี้นะดังนั้นนะครับก็เล่นกดได้ถูกจังหวะนะครับจะทำให้ตรงส่วนของเรานะทำดาเมจหรือว่าจะทำให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะก็ได้นะครับได้ทั้งหมดนะนี่ก็สบายๆไปนะฮะโอเคขบับนะฮะอันนี้ไม่ตายมายังไงก็ตามนะครับถ้ามีการปาดดาบแปลกๆนะครับเมื่อไหร่คล้ายๆจะเก็บดาบเข้าฝักอะไรพวกนี้ครับก็ให้ระวังนะฮะอันนี้ก็จะผ่านไปได้โดยไม่ยากนะครับลองดูกันนะฮะโอเคทีนี้นะฮะเราไปกันต่อในเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลนะครับในวันนี้นะฮะตรงส่วนของงานแสดงประชันเนี่ยครับหลังจากเราเล่นจบไปแล้วใช่ไหมครับตรงส่วนเควสเนี่ยเราจะได้อยู่ที่20ไปมอนเจมนะครับอันนี้นะอันนี้นะครับ20ไปมอนเจมนะครับแล้วก็มีของจีปาถะนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของการประชันฝีมือตรงนี้นะครับเราก็จะได้รวมๆอีก60ไปมอนเจมนะครับทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ของครบอย่างที่บอกนะครับจบระดับยาก1ครั้งภายใน90วินาทีครับระดับปรมาจารย์นะครับ1ครั้งก็จะได้ของครบไปนะฮะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ